ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามอย่าลืมระบุ คำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่ามาในส่วนของ SMS กันก่อนเลยดีกว่าคุณนัด29 เมษายน 2523ค่ะเวลาเกิด04:15ฟ้าสว่างวันอังคารถามว่าจะไปขายบะหมี่หมูแดง จะรุ่งหรือเปล่าคือเกิดกาฬสินธุ์จะไปขายหนองคายอันนี้แสดงว่าดูประจำนะฮะลองดูครับว่ามีประเด็นในเรื่องของต่างถิ่นฐานหรือไม่คุณเป็นคนวันจันทร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับของกินก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวลองดูรายละเอียดนะครับถูกต้องถ้าจะทำต่างถิ่นฐานจะช่วยทำให้หลายอย่างสมรูปขึ้นและถ้าเป็นไปได้สถานที่ตั้งร้านไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงอาหารในโรงเรียนหรือว่าในหน่วยงานในพลาซ่าในมอพวกนี้จะทำให้สมรูปแต่ยังไม่ให้ทำปีนี้นะปีของผมคืออายุย่าง35รอให้เลยถึงกรรมะจะเป็นสีก็เถอะนะแต่ว่าดาวอาชีพมันเสียให้เลยเมษาไปแล้วค่อยว่ากันนะครับระยะยาวใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งตรงฟ้าสว่างเป็นวันอังคารครับจะมีโชคไหมคะแล้วก็อยากมีบ้านจะมีโอกาสไหมเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงปีจรย่าง43นี้นะครับของคุณเนี่ย43 44หลังวันเกิดไปแล้วดูเหมือนจะพอมีความเป็นไปได้แต่ลักษณะที่ว่านั้นคุณเองอาจจะต้องหาคนซัพพอร์ตนะครับคนช่วยเหลือญาติพี่น้องนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของเคหสถานหรือที่อยู่อาศัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสาไปแล้วนะคุณปริศคืนนะคะเกิดวันที่30 เมษายน 2515นะเวลาเกิด8:11ถามเรื่องของเนื้อคู่แล้วก็อาชีพที่ถูกโฉลกนะคะตอนนี้เปิดร้านขายไก่ย่างส้มตำติดถนนใหญ่แต่ว่าขายไม่ค่อยดีสุกาลีครับสุกาลีฉะนั้นหนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีแต่การจะทำให้มันสมรูปนั้นคือต้องมีการจอนการเดินทางครับลองดูนะไหนๆลงทุนแล้วก็พยายามทำให้มันสมรูปแล้วกันอาจจะมีจุดขายประจำมากกว่า1จุดมีการจอนการเดินทางให้ลูกค้าได้เรียกซื้ออ่ะอย่างเงี้ยจะทำให้สมรูปนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นกว่าอันนี้จะกระโดดข้ามเลยนะฮะลองดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกยานยนต์ฮะเครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬารวมถึงถ้าเป็นในเรื่องของพวกร้านตัดผมก็ออกแนวบาร์เบอร์นะอันนี้สมรูปกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณมนทนัทนะคะ20 กรกฎาคม 2516เวลาเกิดทุ่ม19 นาทีวันศุกร์ครับอาชีพที่เหมาะสมร่ำรวยพฤหัสในดวงสวยที่สุดนะครับนวดแผนไทยเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ยาสมุนไพรนะครับฟิตเนสเซ็นเตอร์ธุรกิจเครื่องสังขพันธ์รวมไปถึงถ้าดวงนี้อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ถามทะเบียนรถ1708ดีไหมคะไม่ดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะครับก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่บาปประคอใหญ่คือ70แล้วก็8สำหรับคำถามก่อนหน้าธุรกิจเรื่องของสุขภาพที่แนะนำให้ทำเนี่ยย่าง42กับ43ให้เว้นไปก่อนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่16 มีนาคม 2548เวลาเกิดเที่ยง52 นาทีพุธกลางวันครับวันนี้มันเกิดด้วยเนาะสุขสันต์วันเกิดนะคะถามว่าโตขึ้นเรียนอะไรดีแล้วก็ถามสุขภาพถ้าเป็นในลักษณะของการรักษาเป็นคุณหมออย่างนี้โอเคนะ
นะครับอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของสายศิลป์หน่อยก็พวกภาษาได้นะครับนิเทศสื่อสารมวลชนพวกนี้ดีรวมถึงในเรื่องของภาษาโดยตรงพวกอักษรศิลปศาสตร์หรือถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนในเรื่องของบัญชีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27กรกฎาคม2527เวลาเกิดประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะไม่ได้บอกวันถามโชคลาภแล้วก็จะผ่อนรถหมดหรือเปล่าตอนนี้ย่าง31คืออย่างนี้ฮะของคุณเนี่ย2ปีที่จะอึดอัดในเรื่องของสภาพคล่องก็คือย่าง31และ32นะครับผลช่วงนี้ของคุณเนี่ย31ใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่กี่เดือนอีกปีกว่าๆนะ1อย่าสร้างหนี้เพิ่มฮะ2บริหารสภาพคล่องให้ดีแล้วผ่านฮะจะผ่านทะเบียนรถ2531 25เป็นคู่ธาตุดินฮะแต่31อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรรณานะคะเกิดวันที่4เมษายน2536ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์ถามการเงินตอนนี้ย่าง22ดวงไม่เคยโกหกนะครับสิ่งที่อยากจะเตือนเลยนะให้ระวังมากๆก็คือหลังจากวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกประมาณไม่ถึงเดือนเนี่ยสภาพคล่องจะมีปัญหาเยอะดาวการเงินดาวอริเสียทั้งคู่และที่สำคัญหันหน้าเข้าหาใครก็ลำบากหลังวันเกิดให้คุณถวายมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ฮะ8เล่มและถ้าเกิดสะดวกไปทำฟันขูดหินปูนฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วย1ปีเต็มๆนักจากนี้จะเหนื่อยยากในเรื่องของเงินพูดแบบนี้ไม่ได้ให้กลัวแต่ให้ระวังและประคับประคองให้ผ่านพ้นช่วงย่าง23ไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะเกิดวันที่3พฤศจิกายน2533เวลาเกิดนะ 8:35 นาทีวันเสาร์ครับถามเรื่องของชื่อนี่ดูชื่อเดิมชื่อเดิมคือสุนิสาความจริงชื่อเดิมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะอินอินุมานค่ะโอเคฮะอ่ะชื่อใหม่ชื่อใหม่นะสุทธิดาชื่อนี้ใช้ได้นะครับชื่อที่สองสุพัชรีค่ะแมวชื่อที่สามสุภาวดีชื่อนี้ก็ใช้ได้แล้วสุดท้ายสุภการใช่ไหมสุภการใช่ค่ะเราจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ด้วยคือบอกว่าจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ดูเดี๋ยวนี้นะสุภการไม่เอาสรุปใช้สุทธิดากับสุภาวดีแล้วแต่ว่าคุณชอบความหมายอะไรนะครับถามเนื้อคู่ด้วยค่ะในแง่ของความรักตอนนี้ย่าง26ครับนะแล้วลองถ้าไปเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ยังไม่ต้องรีบร้อนรอให้เข้าช่วงหลังวันเกิดไปแล้วปลายปีค่อยว่ากันนะครับทะเบียนรถ787อันนี้เป็นปรับประเคาะใหญ่ทั้งหมดเลยถึงจะเป็นคู่มิตรกันก็เถอะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะทั้ง3เลขเลยนะครับ948ค่ะติดขัดสุขภาพกับพวกทางเดินหายใจคำพูดสำคัญมากอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8เช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับ3ทับ3ก้าหารขยันทายอังคารถือว่าดีครับทะเบียนรถ6121เป็นสุขประคอคู่เสริมขออภัยเป็นกำลังพระสุขแล้วก็เป็นคู่สมพลนะดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7กรกฎาคม2515เวลาเกิดประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันศุกร์ครับวันนี้จะมีโชคไหมคะแล้วก็หนี้สินจะหมดเมื่อไหร่ต่อเป็น2ส่วนนะด้วยพื้นดวงคุณเนี่ยเกณฑ์เรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่เด่นเลยนะครับและที่สำคัญปีจรนี้ก็ไม่เชียร์เช่นเดียวกันนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1พฤษภาคมถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์14ค่ะจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27
กันยายน2519เวลาเกิด7โมงวันจันทร์ถามสุขภาพ27สิงหาเอากันยาขออภัย2519วันจันทร์โอเคฮะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องสุขภาพไปเช็คพวกไขมันหน่อยนะครับไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงถึงอาการอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจลองดูยิ่งถ้ามีอาการชาปลายประสาทปลายนิ้วเนี่ยสำคัญสายตาความดันด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อส่วนเบอร์โทรเบอร์รถ1708ระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตระวังปัญหาสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดรวมไปถึงในเรื่องของงานที่มันไม่ค่อยจะนิ่งอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะบาปพระเคราะห์ใหญ่เสาร์มฤตยูแล้วก็ราหูครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กับมะม่วงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะที่ฝากไปคือของลูกชายนะฮะจะดูให้ลูกชายนะค่ะชัยรัตน์ค่ะชาลิเจริญค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายวันที่14พฤศจิกา2520อาจารย์จ้าเวลาวันจันทร์บ่ายโมงครึ่งอาจารย์บ่ายโมงครึ่งวันจันทร์นี่เป็นแฟนรุ่นไหนเนี่ยตั้งแต่7โมงป่ะหรือว่า8โมงครึ่งดูมากี่ปีแล้วครับโอ้ยหลายปีอาจารย์เป็นอาจารย์ทำบุญด้วยอ่ะอ๋อจ้าวันจันทร์นะตอนนี้ย่าง38ค่ะนะครับเป็นห่วงเขาเรื่องงานกับเรื่องเงินนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่เลยแหละแล้วก็ผมฝากให้เขาระวังเขามีลูกน้องไหมมีค่ะถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดลูกน้องหายลูกน้องขาดลาออกก็จะมีปัญหาทะเลาะลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังปีนี้จะเป็นทรงนั้นแล้วก็งานเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยให้ระวังหลังไว้หน่อยแล้วกันระวังหลังก็คือเหมือนกับคนให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีพวกนี้ให้น้องเขาไปซื้อแก้วน้ำนะ15ใบ5ใบค่ะนะถวายวัดค่ะวันไหนคะอาจารย์ทำบุญได้ทุกวันแหละแต่ถ้าเกิดสะดวกเนี่ยของเขาทำวันถ้าทำงานถ้าสะดวกเนี่ยนะให้ทำวันพุธถ้าไม่สะดวกก็ทำวันอาทิตย์ก็ได้ไม่ว่ากันค่ะจ้ะแล้วก็อาจารย์ท่านเข้าราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะโรงพยาบาลที่เปลี่ยนเวลาเกิดที่ชัดเจนกี่โมงนะฮะขออีกครั้งหนึ่งบ่ายโมงครึ่งอาจารย์บ่ายโมงครึ่งลัคนาราศีกุมก็นี่แหละเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่นะครับนะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนไม่ค่อยทันเงินของเขาจะดีขึ้นอาจจะต้องรอให้เลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วครึ่งปีหลังใช่แล้วอาจารย์ครับอาชีพที่เขาหมอเขาที่ไหนตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ฮะเขาเป็นเซลล์ขายสีอยู่อะค่ะก็ทำไปตลอดแหละทำในเรื่องของเซลล์ได้ระยะยาวจะเปิดบริษัทเองได้ไหมคะอาจารย์ที่หน้าโคตรจะเปิดอะไรฮะขายสีเหมือนกันนะขายสีทาบ้านอาจารย์สักครู่ครับคือคงไม่ได้ขายสีอย่างเดียวใช่ไหมจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์ด้วยหรือเปล่ามีไหมหรือว่าขายสีอย่างเดียวเอาให้แน่ขายสีอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบางทีพวกทำงานแบบพวกรับจ็อบอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ตัวที่ผมเห็นเนี่ยร้านขายสีมักจะมีพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยฮาร์ดแวร์ก็พวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างนะถ้าใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นน่าทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดขายสีอย่างเดียวต้องเน้นลักษณะของการขายส่งเป็นหลักน้องเขาเกิดกรุงเทพทุกวันนี้อยู่ไหนฮะอยู่กรุงเทพอาจารย์คือขายสีเนี่ยต้องทำต่างถิ่นฐานถ้าทำต่างถิ่นฐานไม่ได้โปรดักที่เอามาขายก็ต้องเป็นลักษณะของการนำเข้าไม่รู้สิขายชานเมืองได้ไหมอาจารย์ที่เขาจะขายชานเมืองคือต่างจังหวัดไหมล่ะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ใช่แบบจังหวัดน้องจอกอะไรอย่างนี้อาจารย์ไม่มีน้องจอกเหมือนจังหวัดกรุงเทพนะแต่ลองฝากคืออย่างเงี้ยแบ่งเป็นสองทางนะหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะเป็นเซลล์ตลอดชีวิตอันที่สองถ้าใช่อันที่สองถ้าจะทำธุรกิจก็เป็นลักษณะร้านฮาร์ดแวร์มีหลายๆอย่างหน่อยไม่ใช่มีเฉพาะสีอย่างเดียวแล้วอาชีพที่เขาลุ่งเจออาชีพอะไรดีคะอาจารย์ก็นี่แหละที่ผมบอกไปไงค่ะเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้งานมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ว่าระยะยาวผมยืนยันว่าเซลล์ดีใช้ได้ฮะเขาเก่งแล้วโชคลาภล่ะอาจารย์เสียงโชคไม่เด่นครับแล้วคู่ครองเป็นยังไงคะอาจารย์แต่งหรือยังล่ะ
ยังก็มันจะแต่งบัตรนี้เป็นอายุก็แต่งซะไม่มีอะไรฮะดีฮะจ้ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตั้งตัวได้เมื่อไหร่อาจารย์นะก็ดูของเขาเนี่ยพอแตะ40ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะยืนได้แล้วล่ะจ้ะอาจารย์ครับบ้านเลขที่เขา40 489ทับ31 489ทับ3 131ฮะ131ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิด31คู่หลังเตือนเขาเรื่องเงินหน่อยนะอย่างที่ผมบอกเตือนเขาเรื่องเงินช่วงนี้จ้ะเช่นไรท่านอาจารย์ก็ในเรื่องผมเห็นในเรื่องของภาระหนี้สินด้วยนะฮะในช่วงย่าง38ก็เป็นไปได้ถ้าคุณแต่งงานก็อาจจะต้องมีการซื้อของใหญ่นะช่วงปี2ปีนี้มีความเป็นไปได้สูงฉะนั้นให้เขาบริหารให้ดีๆนะครับโอเคจ้าจ้าจ้าอาจารย์ฮะแล้วทำไงจะเก็บเงินอยู่ค่ะอาจารย์พยายามออมในรูปของพวกทรัพย์สินนะนะพวกพันธบัตรพวกนี้ก็พอได้แต่ไม่ต้องห่วงครับคุณแม่เขาเอาตัวรอดได้นะอาจารย์ให้ขอรบกวนอีกเรื่องจูบข้าวก็เป็นไงอาจารย์ไปเช็คพวกไขมันสายตาความดันนะครับแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังพวกนี้จ้ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์กับคุณม่วยจ้าจ้าต่อ SMS นะคะเลขบ้านทับ7ค่ะโทษทุกเสาฮะแล้วก็หลับไม่ค่อยสนิทระวังสุขภาพกับพวกไขข้อขับถ่ายระบบประสาทใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ทะเบียนรถ7876ก็เป็นคู่ศัตรูแล้วก็คู่มิตรแต่ก็เป็นคู่มิตรที่เป็นบาปประเคาะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะ3ตัวแรก SMS ต่อมาค่ะห้อง403จุดเด่นคือในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ความคิดที่สร้างสรรค์แต่สิ่งที่ต้องระวังคือความพลิกผันแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะปิดที่เลขศูนย์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS นะเกิดที่1ธันวาคม2514เวลาเกิด 8-9 โมงเช้าพุธกลางวันโชคลาภการเงินครอบครัวและสุขภาพของคุณเน้นในเรื่องของการบริโภคนะครับในเรื่องของการขับถ่ายในเรื่องของถ้าสูงวัยกว่านี้พวกไขข้อกระดูกรวมถึงในเรื่องของระบบประสาทสำคัญนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพวกนี้แม้กระทั่งพวกกระดูกอันนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นทั้งปีจรปีนี้ย่าง44หรือแม้กระทั่งรอยต่อย่าง45ไม่เด่นเพราะดาวการเงินก็เสียโดยเฉพาะในช่วงปีหน้านะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองดีกว่าช่วงปีที่แล้วเยอะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2526ค่ะเวลาเกิด 11:15 นวันพฤหัสบดีถามเนื้อคู่ตอนนี้ย่าง33อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องคู่เลยนะครับย่าง33ย่าง34นั้นเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีนะครับรอเข้าช่วงย่าง35ไปก่อนอาจจะมีคนแนะนำนะอาจจะมีคนทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อแม่ชักแต่ไม่ใช่ช่วง2ปีนี้มีก็ไม่ดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกำพลนะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2510เวลาเกิดนะคะประมาณ 10-11 โมงเช้าวันศุกร์ถามการเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพดาวการเงินเสียและมีโอกาสเป็นหนี้ถ้าไม่เป็นจะเป็นถ้าเป็นอยู่แล้วจะเหนื่อยมากขึ้นเน้นเรื่องแสงสว่างนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ลองไปดูว่าวัดเขาใช้แบบไหนก็อยากให้ซื้อไปและได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นจ้ะชื่อเป็นมงคลหรือเปล่านะกำพลก็ชื่อไม่ผ่านนะครับคุณเป็นคนวันศุกร์เนี่ยมีเพนชนะซึ่งอยู่ในวัดอ๋อกำพลใช้นอนหนูขออภัยเลขกระสาก็ไม่สวยอยู่ดีมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินบ้างไหมมีปัญหาเรื่องการชิงรักหักสวัสดิ์บ้างหรือเปล่ารวมไปถึงเป็นหรือนะฮะลักษณะที่ว่าอาชีพเนี่ยหรือความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันสะดุดมันไม่สุดสักทีถ้ามีผลกระทบอย่างที่ผมเรียนก็ควรจะเปลี่ยนวรรคนำก็ใช้วรรคเดิมที่คุณใช้นั่นแหละหลีกเลี่ยงในกลุ่มที่คุณเลี่ยงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะต้องหาชื่อใหม่ที่มีความหมายที่ดีนะครับทะเบียนรถ1195ค่ะความสะดวกสบายมีเสน่ห์ราชาโชคนะฮะ95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะเลขห้อง708ค่ะนี่แหละฮะ
โทษทุกเสามัวเมาราหูนะครับภัยอาเพศมฤตยูอันนี้เป็นบาปประเคาะทั้งหมดเลยนะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดทั้ง3เลขเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ถามทะเบียนรถ3590 35เป็นคู่สมพล90เป็นเลขความสำเร็จมีความคิดที่สร้างสรรค์ดีเลขบ้านทับ2ค่ะฝากนิดเดียวฮะดาวทุกดวงมี2ด้านเสน่ห์นุ่มนวลอ่อนหวานแต่บางครั้งต้องกล้าตัดสินใจมีความเด็ดขาด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะเจ้าของ SMS ถามเรื่องของถามเรื่องของที่อยู่นะว่าย้ายจะดีหรือเปล่า4ธันวาคม2521 16นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ย้ายที่อยู่ใหม่อยู่แล้วจะดีไหมตอนนี้ย่าง37ก็โอเคฮะนะปีจรย่าง37ถ้าเพิ่งย้ายนะถ้าเพิ่งย้ายก็ถือว่าดีนะครับในช่วงปีนี้จ้ะก็หมั่นทำบุญแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างน้อยเนี่ยวันพระใน1เดือนมี4ครั้งขอให้ทำโทรศัพท์11ค่ะก็ราชาโชคความมีเสน่ห์สะดวกสบายมีคนเมตตาครับ SMS ต่อมาค่ะรถ5789 57เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนระยะส่วน89เนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนมากเกินไปอาจจะละล้าละลังค่ะซึ่งความเชื่อมั่นผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข8เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ